เลยครับนี่เลยเดี๋ยวเข้าลุงสันผมไม่รู้ว่าที่นี่มันมีที่จอดรถแบบสำหรับบิ๊กไบค์หรือเปล่านะฮะไม่เคยจอดในนี้ทีถ้าไม่มีก็จอดตรงไหนก็จอดแล้วฮะร้านจอดมอเตอร์ไซค์ในนี้นะคุณชมเออโอ้เขาท่าอยู่ครับมีที่จอดบิ๊กไบค์นะฮะ500cc ขึ้นไปถือว่าดีนะเอ้ยนี่รถรุ่นอะไรเนี่ยสวยดีนะฮะถือได้เลยก็โอเคเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูทองกับคุณครับบ้านครับกลับบ้านผมไม่รู้แบตมันจะหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับเฮ้ยไปรีบกลับครับโอ้โหนี่ต้องระมัดระวังครับอย่างนี้มันเป็นยูเทิร์นน่าจะออกวิ่งข้างนอกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปทางนู้นดีกว่านะนี่นี่แหละครับถนน331นะครับที่เขาคุ้มข้างเสร็จนะก็เรียกอะไรอ่ะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ถนนนะครับเพราะแหล่งนี้มันเป็นแหล่งโรงงานนะคุณผู้ชมพอมันมีถนนอย่างนี้ขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เรียกว่าไงอ่ะมันก็สะดวกสบายอ่ะรถไม่ค่อยติดจนเกินไปนะครับ
ค่เมื่อกี้แหละตรงนี้มันยังไม่เสร็จเลยไหนๆก็ออกมาแล้วครับไปหวดเล่นกันสักนิดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมยาโบยาโบเดินทางกันอยู่ว่า103 104นะฮะผมว่ามันเป็นช่วงความเร็วที่กำลังดีนะในกรณีที่ถนนดีนะถนนไม่ดีก็อย่าไปขี่เร็วครับรถมันเบรกไม่ค่อยดีเห็นไหมเจออย่างนี้เราก็ต้องผ่อนอีกแล้วอย่าบอยอย่าบอยติดมือมากนี่106เมื่อกี้160สบายสบายเลยให้บอก48ไม่แรงนะผมบอกว่าเรื่อง 1,200 นะคุณผู้ชมไม่แรงนี่เป็นไปไม่ได้นะคุณมาลองกันดิแล้วคุณจะรู้ว่าสปอร์ตเตอร์เนี่ยมันแรงนะแต่อยู่ที่ว่าเนี่ยดูท่านั่งเลยเอาอยู่ไหมล่ะนั่นแหละเอาอยู่ก็ขี่ไปเถอะ200มันก็ไปได้แต่รถพวกนี้มันขี่เร็วไม่ได้ก็ดูดิมันไปขี่ยังไงก็ขี่สนุกนะคุณผู้ชมต้องบอกว่า48เนี่ยเป็นรถที่ขี่สนุกกับผมว่ามันเดินทางไกลอาจจะดูเหนื่อยนะเพราะว่าการตอบสนองของเกียร์การลื่นการไหลการลากรอบยาวการขี่ความเร็วสูงเนี่ยมันเหนื่อยตรงที่ด้วยความที่ท่านั่งของมันนะเป็นท่านั่งแบบฟอร์เวิร์ดนะคุณผู้ชมยังไงมันก็เหนื่อยเพราะลมมันตีเข้าที่ขานะแต่ขี่ท่านสั้นขี่เอามันเนี่ยโอ้โหบอกเลยมาเถอะหนุกสุดที่สุดแล้วอาจารย์กระด้างบ้างก็เป็นธรรมดานะฮะฮาเล่มันต้องดิบๆเถื่อนๆนี้แหละฮะบ่าย2นะฮะกลับบ้านภารกิจไปวันนี้ไปทำอะไรบ้างไปขอเอกสารเดินทางออกนอกพื้นที่นะฮะแล้วก็เลยมาซื้อขนมให้ลูกนะฮะซื้อชีสสติ๊กนะฮะชมลูกชอบกินต้องมาซื้อที่ห้างท็อปนะฮะพวกอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นที่อื่นหาไม่ได้เลยฮะผมก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนมันก็มาเทสเสียงไมค์ด้วยว่ามันซับเสียงลมซับอะไรดีไหมนะป่ะของเกียร์ร้อยอ่ะพอละผมจะพยายามไม่ขี่เร็วขนาดนั้น
เดี๋ยวเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือด้วยความที่เบรกมันไม่ได้อะไรนะสิทธิภาพมันเลยขนาดนั้นนะฮะนี่คือผมทำให้ดูนะลื่นเลยเมื่อกี้แบบอาการออกเลยว่ายางหลังลื่นนะก็เนี่ยแหละครับข้อเสียของมันคือด้วยความที่รถมันหนักพอมันมาเจอเหตุฉุกเฉินสุดวิสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้การทรงตัวการควบคุมรถมันยากนะฮะเกือบไปแล้วเมื่อกี้เสียวเหมือนกันครับขี่เร็วบ้างเป็นธรรมดาก็ขออภัยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้านี่ดีกว่าวะเข้าป่าเข้าป่าไปได้ผมว่าเนี่ยมันจริงมันเป็นทางลัดนะคือมันทางลัดไปได้ทุกที่วะโอ้โอแต่หลังๆผมไม่ค่อยได้มาแล้วเพราะว่าเจอทางใหม่ที่มันดีกว่าเนี่ย